สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Just Mindset 569นะคะคลิปนี้เป็นการดูโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะของชาวกรกฎนะคะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวประกาศนิดนึงพอดีตัวเองทำ TikTok นะแล้วปรากฏว่าวิดีโอมันโพสต์ไม่ได้แล้วนะคะเผื่อใครอยากติดตามนะแจงก็จะมีชื่อ Just Mindset แจงนะคะก็ไปตามกันได้นะเพราะว่าในตรงนั้นจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาตัวเองเสียส่วนใหญ่นะคะมีการพูดถึงดวงดาวบ้างเป็นคลิปสั้นๆนะคะก็อ่ะมาดูกันนะคะสำหรับชาวกรกฎในรอบพระจันทร์นี้วันนี้แจงทำวิดีโอวันที่10ตุลาคมแต่แจงขอเท้าความนิดนึงวันที่9ตุลาคมเมื่อมันมีฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีเมษนะคะกรกฎอยู่ตรงนี้เมษอยู่ไหนอยู่ตรงนี้เป็นเรือนที่เท่าไหร่ของคุณปึ๊บเป็นเรือนที่10ของคุณฟูลมูนคือการจบเริ่มต้นใหม่นะคะก็ต้องบอกว่าหลายคนมีโอกาสปรับเปลี่ยนงานเปลี่ยนรูปแบบชื่อเสียงการมองเห็นภาพลักษณ์นะคะการอาจจะทำอะไรเกี่ยวข้องกับพวกสิ่งที่คนจดจำอะ recognize แบบเนี้ยนะคะแต่มันเป็นการ full moon คือจบเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่คนชื่นชมชื่นชอบคุณก็ได้ไคร่อนกลุ่มด้วยก็อาจจะเป็นสิ่งที่มันเหมือนคุณต้องไปเยียวยาแก้ไขปัญหาในเรื่องนั้นๆหรืองานที่คุณทำอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเยียวยาช่วยเหลือคนประมาณนี้ก็ได้เช่นกันนะคะทีนี้โอเควันนี้เนี่ยวันที่10ตุลาคมก็เป็นช่วงที่ดาวพุธเข้าสู่ราศีตุลคุณเองนะคะจะไปพัวพันกับในเรื่องครอบครัวในเรื่องความสัมพันธ์พูดคุยประนีประนอมนะคะเวลาพุธเข้าสู่ราศีตุลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ความรักการเงินการให้คุณค่าศิลปะนะคะคือคุณจะมีการสื่อสารในเรื่องพวกนี้ที่มันเยอะกว่าปกติแล้วมันเป็นเรือนที่4ของคุณก็คือเรื่องของครอบครัวจิตใต้สำนึกบ้านที่อยู่อาศัยธุรกิจครอบครัวก็มีโอกาสที่จะคุยวางแผนซึ่งกันและกันในเรื่องของงานนะคะครอบครัวนะคะที่อยากจะทำต่อจากนี้ซึ่งอาจจะมีเกี่ยวส่วนเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเป้าหมายชีวิตคุณ5ปี10ปีต่อจากนี้อยากทำอะไรเพิ่มเติมก็ได้เช่นกันอ่ะทีนี้วันที่23ตุลาคมนะคะเสาร์เดินนำหน้าก็เป็นช่วงเวลาที่ใช้คำว่าของคุณเนี่ยเสาร์มันจะไปตกเรือนที่8ก็คือในเรื่องการเงินนะคะ other people money เงินคนอื่นนะคะการลงทุน passive income ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนหุ้นปันผลหุ้นหรือจะเป็นในเรื่องของการให้บ้านเช่าประกันเน็ตเวิร์กเมตติ้งหรือแม้แต่พวกเสียงโชคเสียงทายที่ผ่านมาต้องบอกแบบนี้นะคะเพราะเสามันอยู่ในเรือนที่8หลายคนอาจจะรู้สึกถึงการรับผิดชอบมีภาระค่าใช้จ่ายที่เยอะกว่าปกตินะคะซึ่งอาจจะมาจากในเรื่องของพาร์ทเนอร์ของคุณเข้ามาเกี่ยวข้องหรือมาจากเรื่องความรักคนรักที่ทำให้รู้สึกไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่เห็นถึงเขาเรียกว่าdark side มุมมืดนะคะหรือเฝ้าสังเกตสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นปมในใจหรือเป็นสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าเป็นจุดอ่อนอ่ะเราได้กลับมาดูพิจารณาถึงสิ่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็ได้เหมือนกันนะพอเสามันเดินนำหน้าแล้วค่ะปัญหาต่างๆเหมือนคุณได้กลับมาพิจารณาสิ่งที่คุณเก็บเอาไว้แล้วไม่ได้เอามาไตร่ตรองก่อนหน้านี้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินที่ผ่านมาที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าคู่เป็นแบบนี้พาร์ทเนอร์เป็นแบบนี้เพื่อนสนิทเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยหรือว่าเงินที่มันเสียหายก็อาจจะมาจากเรื่องพาร์ทเนอร์เนี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะก็ตอนนี้มันเดินนำหน้าแล้วจังว่าคุณได้ไตร่ตรองรู้แล้วแหละว่าจะเอายังไงกับชีวิตถัดจากนี้ไปนะคะ23ตุลาคมนี้เป็นช่วงที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นเยอะเหมือนกันก็คือนอกจากเสาร์เดินนำหน้าแล้วมีศุกร์เข้าสู่ราศีพิจิกนะคะอาทิตย์เข้าสู่ราศีพิจิกนะคะศุกร์เข้าสู่พิจิกก็คือเรือนที่5ของคุณนะคะความรักความชอบอาจจะแบบโอ้เป็นช่วงที่ฮอตมากมีคนเข้าหาเยอะมากแล้วคุณจะดึงดูดคนที่คุยแบบลึกซึ้งอ่ะคุยแบบ
เหมือนดีปะคุยไม่ใช่คุยแบบว่าเธอเป็นไงบ้างสบายดีไหมแต่คุยไปถึงปมในใจหรือว่าที่มาที่ไปคุยกันเชิงลึกกันได้หรอไหมอาจจะดึงดูดคนที่ดูแบบลึกลับน่าค้นหาแล้วก็รู้สึกว่าคนเนี้ยคุยไปแล้วมันเหมือนมีหลายมิติที่เขาไม่เปิดเผยให้คุณได้รับรู้อะค่ะมันทําให้คุณแบบสนุกในการจะคุยกับเขานะก็ได้เหมือนกันรวมไปถึงการเงินก็มีโอกาสได้เงินที่มาจากงานอดิเรกนะคะเป็นช่วงที่ได้ทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับความเสริมความงามความชอบเนี่ยมาจากความงามศิลปะเนี่ยได้นะคะแล้วก็มีอาทิตย์เข้าสู่ราศีพิจิกเรือนที่5ของคุณก็นี่แหละมีโอกาสทําความชอบงานอดิเรกฮ็อบบี้หรือว่าเหมือนเป็นคนเป็นช่วงเวลาที่เด่นอะทำมาเพื่อตัวเองเยอะมากช่วงเวลานี้นะคะผ่อนคลายสนุกสนานออกสังคมกิจกรรมสนาการเยอะแบบไปเที่ยวเล่นอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยก็ได้เหมือนกันหรือคุณอาจจะทำสปาปรนิบัติพัดวีตัวเองอะรักตัวเองแล้วให้เขาเรียกว่าเอนเตอร์เทนตัวเองอะนะคะในช่วงเวลานี้ก็ได้เหมือนกันถัดมา25ตุลาคมนิวมูนโซลาร์อีคลิปส์เกิดขึ้นในราศีพิจิกตรงนี้แหละมันเป็นการเริ่มต้นคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตได้นิวมูนคือการเริ่มต้นใหม่แต่ว่าเรือนที่5มันเป็นเหมือนกับความรักแบบหนุ่มสาวเพราะงั้นคุณมีโอกาสมีคนเข้าหาเพียงแต่ว่ามันยังไม่ใช่แบบโอ๊ยคบเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ทั้งที่ทั้งนั้นเห็นไหมว่าพลูโตทำมุมฉากคือสเปคที่เจอเนี่ยมันต้องต่างออกไปอะมันต้องไม่ใช่เหมือนเดิมอ่ะถ้าคือคนเราเนาะถ้าคาดหวังการเปลี่ยนแปลงจากการทำอะไรซ้ำๆอันนี้คือคนบ้าไอสไตล์พูดไว้แล้วหลายคนก็พูดไว้เหมือนกันบ้าหรือโง่นี่แหละทีเนี้ยคุณก็ต้องเปลี่ยนอ่ะถ้าเหมือนที่ผ่านมาโอ้ยฉันอกหักรักคุดมาตลอดแล้วแบบแต่ฉันก็ชอบคนแบบนี้ตัดสกินเฮดสมมติสกินเฮดมา3 4 5 6คนแล้วแบบไม่สมหวังสักทีสมมตินะโอเครอบนี้คุณต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอะนะคะเพราะว่าการเริ่มต้นใหม่นี้ถามว่าดีไหมดีมีการโอกาสพัฒนาไปถึงความสัมพันธ์ลึกซึ้งได้นะคะแต่ยังไม่เปิดเผยยังไม่ออกสื่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเปลี่ยนแปลงจากความชอบที่เคยเจอโดยสิ้นเชิงนะคะหรือคุณอาจจะได้ใช้คำว่าการเริ่มต้นของงานอดิเรกของคุณอะความชื่นชอบบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นการเฮ้ยมาเรียนดูดวงสมมุติเอ้ยแต่ว่ามันต้องเปลี่ยนแนวคนที่จะมาคุยด้วยนะเปลี่ยนแนวคนเปลี่ยนแนวกลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนแนวคนที่จะมาสื่อสารซึ่งมันสามารถทำให้คุณได้เงินได้แต่ก็อาจจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่พาออกสื่อขนาดนั้นในช่วงเวลานี้นะคะทีนี้28ตุลาคมพฤหัสถอยหลังเข้าสู่ราศีมีนซึ่งเป็นเรือนที่9ของคุณก็ต้องบอกว่าโอกาสดีๆนะคะมีโอกาสได้ไปเรียนรู้ในเรื่องของจิตวิญญาณความเชื่อปรัชญาชีวิตการต่างประเทศการฮีลลิ่งเยียวยานะคะการเดินทางไกลไปประเทศที่อยากเคยไปแล้วไปที่นั่นอีกครั้งหนึ่งไปแสวงบุญพวกนี้นะคะโอกาสพวกนี้มันกลับมาการทำออนไลน์ที่จะมาสามารถต่อยอดความสำเร็จเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพก็แล้วแต่นะคะมีโอกาสได้กลับไปเรียนรู้สิ่งนี้ได้29ตุลาคมพุธเข้าสู่ราศีพิจิกซึ่งเป็นเรือนที่5ของคุณเช่นกันสื่อสารพูดคุยกับคนรักมากขึ้นนะคะแล้วก็สื่อสารคุยกันเชิงลึกซึ้งไม่ใช่แบบก่อนหน้านั้นเป็นลักษณะเหมือนจีบกันเฉยแต่ตอนนี้จะคุยแบบคุยถึงปมในใจเคยรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น30ตุลาคมอังคารถอยหลังนะคะซึ่งอังคารอยู่ในเรือนที่12ของคุณก็ต้องบอกว่าการเดินถอยหลังเนี่ยมันให้ระวังในเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะร่างกายนะคะกระดูกนะคะหกล้มมิดบาดรถเฉี่ยวชนศัตรูลับนะคะหรือของคุณเองเนี่ยจริงๆจะบอกว่ามันเหมือนอารมณ์ร้อนเป็นพิเศษอะหรือคุณอาจจะไปศึกษาบางอย่างอยู่เยอะเป็นพิเศษแต่ทีเนี้ยว่าด้วยพฤหัสเนปจูนมันฉากกับอังคารอยู่บางทีคุณต้องใช้ความชัดเจนเข้าช่วยอ่ะเพราะบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าฉันทำอะไรเผลอๆเบอร์เบอร์แล้วมันไปทำอะไรบางอย่างที่ไม่ได้มีสติอ่ะนึกออกไหมก็ได้นั่นเป็นสิ่งที่ต้องระวังนิดนึงการแบบเมาไม่ขับนิยานะคะหรือว่า
ถนนลื่นๆเนี่ยระวังมากนิดนึงเท่านี้ก็น้ำเยอะมากแล้วดูข่าวก็อะไรพวกนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะถัดมา8พฤศจิกายนฟูลมูนลูน่าอีคลิปส์นะคะเกิดขึ้นในราศีพฤษภนะคะซึ่งเป็นเรือนที่เท่าไหร่ล่ะพฤษภเรือนที่11ของคุณฟูลมูนจบเริ่มต้นใหม่นะคะก็อาจจะในเรื่องของเป้าหมายชีวิตระยะยาวถัดจากนี้กลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมของคุณนะคะก็มองว่ามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงคนที่คบหาคุ้นเคยซึ่งมันก็จะมาเปลี่ยนจากความชอบอะความชอบเปลี่ยนมันเหมือนกับวันนี้จังเพิ่งได้ฟังคลิปหนึ่งของ Secret The Secret Sauce เนาะเขาพูดในหัวข้อว่าจริงหรือเปล่าที่คนที่คบคนรวยเนี่ยจะรวยมีโอกาสรวยกว่าปรากฏว่าจริง Harvard School เนาะบอกว่า 20% ถ้าเรามีโอกาสที่จะสามารถได้คบคนที่ฐานะดีหรือว่ามีเพื่อนรวยนะคะพอโตมาหรือว่าใดๆก็ตามเนี่ยจะมีโอกาสสร้างฐานะได้มากกว่าถึง 20% ทีนี้กลับมาในเรื่องของคุณเนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่ามันมีความชอบที่เปลี่ยนไปอะเพราะฉะนั้นน่ะตัวคุณเองก็มีโอกาสที่จะพาตัวเองเนี่ยไปสู่กลุ่มคนใหม่ๆที่เกิดขึ้นแล้วเสามันอยู่ในเรือนที่8ก็อาจจะเป็นแบบเหมือน transformation อย่างว่าตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่ไปหาคนที่ความชอบความเค้าเรียกว่าความชอบความเชื่อเหมือนกันนะคะถึงจะคบกันได้ซึ่งนี่มันเรื่องจริงนะมันไม่ได้มีผิดมีถูกเพียงแต่ว่าคนเราคบกันก็นอกจากหน้าตานิสัยใจคอความเชื่อความชอบมันก็ต้องไปด้วยกันได้ถึงจะเข้ากันได้ทีนี้ต้องบอกว่ามันเหมือนมีเหตุอะโดยเฉพาะในเรื่องการเงินนี่แหละที่เข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะใดๆก็ตามมันมีทีสแควร์เกิดขึ้นตรงนี้เพราะนั้นในเรื่องการเงินเรื่องคอนเนคชั่นเรื่องความชอบก็อาจต้องระวังนิดนึงนะคะเรื่องเพื่อนฝูงอาจจะต้องระวังโดยมากมันจะให้เตือนแบบเรื่องเกี่ยวข้องกับยืมเงินหรือว่าเสียหายจากคอนเนคชันประมาณนี้แล้วถ้าเห็นจากของคุณก็คือโอกาสแบบจบเปลี่ยนกลุ่มคนที่รู้จักจากความชอบค่อนข้างจะชัดนะคะถัดมา16พฤศจิกายนก็จะมีดาวศุกร์เข้าสู่ราศีธนูซึ่งเป็นเดือนที่6ของคุณนะคะความรักการเงินมาจากสิ่งที่ใช้ชีวิตประจำวันความรักก็อาจจะมีมาจากคนที่แบบเจอทุกวันทำกิจกรรมเหมือนเดิมตื่นเช้าตักบาตรไปออกกำลังกายไปทำงานกลับบ้านสมมุติมันก็จะเจอคนประมาณนี้แหละที่เข้ามาขอประตูเรียกหรือว่าเงินก็มีโอกาสที่จะได้เรียกได้โปรโมตได้ให้เงินเพิ่มมากขึ้นใครที่ตามหาเงินเปลี่ยนงานก็ช่วงเวลานี้มีโอกาสนะคะ16 17พฤศจิกายนดาวพุธเข้าสู่ราศีธนูสัมภาษณ์งานไปเลยค่ะคุณจะชิลจะแบบเหมือนอารมณ์ดีอ่ะพูดอะไรก็คือสื่อสารตลกสนุกมากขึ้นได้22พฤศจิกายนอาทิตย์เข้าสู่ราศีธนูเหมือนกันตัวตนของคุณช่วงเวลานี้จะไปโฟกัสในเรื่องของการทำงานพื้นฐานงานประจำนะคะ9 to 5นะคะให้มันชัดเจนอาจจะใส่ใจในเรื่องสุขภาพรักตัวเองมากขึ้นนะคะอยากจะเดินทางผจญภัยหรือมีโอกาสจะทำงานที่ต้องเดินทางช่วงเวลานี้ได้นะคะ23พฤศจิกายนนิวมูนในราศีธนูนะคะซึ่งก็เป็นเรือนที่6ของคุณโอกาสปรับเปลี่ยนงานใหม่มีชัดมากๆนะคะสิ่งที่คุณชื่นชอบด้วยนะคะแล้วก็เหมือนโอกาสดีๆมันมีเข้ามาแบบไม่ต้องพยายามก็มีเข้ามาได้เริ่มต้นใหม่มีพาร์ทเนอร์ใหม่ช่วยเหลือได้นะคะแล้วก็นิวมูนมันเกิดขึ้นแบบปาฏิหาริย์นะปรับเปลี่ยนแต่ต้องเปลี่ยนแบบมันตายแล้วเกิดใหม่เลยเปลี่ยนในเรื่องของการงานทั้งนี้นะโอเคถัดมา23พฤศจิกายนจ้าอาจารย์ไปต่อนะคะ23พฤศจิกายนพฤหัสเดินนำหน้างานใครที่รอที่สุราช้าเหลือเกินอันนี้มันจะแบบมันจะไปแล้วคุณจะดีขึ้นนะคะสัมภาษณ์ได้ใครที่รอคอยต่างๆโอกาสเรื่องงานมันมาแล้วนะจ้าลองดูเลย3ตุลาขอโทษ3พฤศจิกายนเนปจูนเดินนำหน้าก็ความคลุมเครือนะคะในเรื่องความเชื่อในเรื่องของโซเชียลมีเดียออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลพวกนี้มันจะชัดเจนมากขึ้นนะคะไม่หลงไม่เบลอไม่งงไปได้เลยจ้ะ6ธันวาคมดาวพุธเข้าสู่ราศีมังกร
เจอคนเจอพาร์ทเนอร์ที่แบบพูดเก่งมากสื่อสารเก่งมากชอบพูดชอบเจรจานะคะอาจจะคุยกันลับๆหรือจะคุยกันใช้คำว่าไงเดียจากการเรียนจากการสื่อสารจากการเดินทางก็ได้นะคะตรงนี้พาร์ทเนอร์รวมถึงคนรักด้วยนะจะเจอจะคุยกันมากขึ้นสื่อสารกันมากขึ้นแล้วคุณจะคุยแบบในเนื้อออกมาเวลาพุธเข้าสู่ราศีมังกรอ่ะคุยจริงจังซีเรียสอ่ะอยากรู้ทุกอย่างอะไรเงี้ยอาจจะเจอดึงดูดคู่ที่มาประมาณนี้เข้ามาในชีวิตก็ได้นะ7 ธันวาคมอ่ะแจ้งใส่วันที่ผิดใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะเจ็ดธันวาคมฟูลมูนในราศีเมถุนซึ่งเป็นเรือนที่12ของคุณก็เรือน12นะคะมันเป็นเหมือนกับจบรอบนะคะวัฏจักรนะคะความลับศัตรูลับการทำอะไรที่อยู่กับตัวเองนะคะคือถ้าคุณมันเหมือนเป็นการถ้าโปรเจกต์หรือโครงการหรือคนที่คุณคุยอยู่สิ่งที่คุณทำแล้วมันอยู่เบื้องหลังแบบเนี้ยมันจะจบอะถ้าคุณต้องการที่จะเอามันออกสื่อหรือว่าเปลี่ยนแปลงสมมติว่าคุณคุยกับคนนึงนะแอบคุยมาสักพักไม่ได้แอบแต่ไม่ได้ออกคุยแบบประกาศให้โลกรู้ประมาณนี้นะมันก็จะเป็นภาวะที่ตอนนี้คุณจะรู้แล้วว่าคุณจะคุยหรือว่าคุณจะไม่คุยต่อนะคะฟูลมูนในเมถุนแล้วดาวเจ้าเรือนคือดาวพุธไปลอยอยู่ในเรื่องของพาร์ทเนอร์หลักๆน่าจะมาจากพาร์ทเนอร์นะคนนี้ฉันจะทำงานด้วยต่อหรือเปล่าคนนี้ฉันจะคุยเป็นแฟนต่อดีไหมแบบกิ๊กกั๊กต่อดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีโอกาสชัดเจนซึ่งค่อนข้างชัดว่าไม่น่าจะคุยต่อแต่คือหรือนะหรือเป็นการปรับเปลี่ยนสิ่งที่เคยใช้คำว่าไงอ่ะนิสัยที่ไม่ดีที่เราแบบคุยกันไม่เข้าใจมันจะมีการปรับเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงแบบนี้ก็ได้แต่จะเห็นได้ว่าเนปจูนพฤหัสฉากกับนั่นน่ะศุกร์กับพุธกับเนี่ยอาทิตย์อ่ะบางครั้งคือคุณอาจจะมองโลกในแง่ดีเกินไปหรือการที่คุณน่ะเหมือนเนปจูนฉากพุธบางครั้งมันจะถ้าคุณไม่หลอกเขาก็มาหลอกคุณอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะสืบประวัตินิดนึงเนาะคิดจากเหตุและผลจากความเป็นจริงให้มันมากถึงมากที่สุดในช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวเปิดไพ่ให้ชาวกรกฎนะคะเรื่องงานก่อนอ่ะ The Sun ขึ้นจ้ะพอเนาะไม่ต้องเริ่มอะไรคือใครอยากได้งานอยากมีชื่อเสียงอยากจะเปลี่ยนงานจังหวะนี้บอกไปแล้วว่าให้ลองเปลี่ยนหาความชอบสิชอบอะไรเพราะว่าตัวคุณเองอ่ะจะพาคุณเองไปสู่ความชอบใหม่ๆเปลี่ยนสังคมใหม่อนาคตคุณก็จะสดใสกว่าเดิมแน่นอนนะคะการเงิน2เหรียญระวังหมุนเงินนิดนึงนะจ๊ะเสาร์อยู่ในเรือนที่8ด้วยคือมันเป็นภาวะการรู้สึกว่าต้องรอบคอบอ่ะคิดอะไรคิดแล้วคิดอีกเยอะหน่อยนะคะ The Hermit คือการใช้สติปัญญาวางแผนทุกอย่างสิ่งให้มันรอบคอบรัดกุมที่สุดมันรอดนะมันไม่ใช่ไม่รอดแต่ว่าเหมือนเป็นช่วงหมุนอยู่หมุนเงินอยู่นะคะการเดินทาง Ace of Swords นะคะมีโอกาสได้เดินทางแล้วค่ะอาจจะเป็นการเดินทางต่างจังหวัดหรือประเทศใกล้ๆตรงนี้ค่อนข้างจะชัดนะคะการเรียนนะคะไปไกลถึงต่างประเทศได้นะคะชัยชนะเกิดขึ้นสำเร็จแน่ๆนะคะสอบชิงทุนต่างๆไปได้อยู่นะคะความรักนะคะธาตุไม้ขึ้นนะคะเมษสิงห์ธนูนะคะเข้ามาในชีวิตในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็อาจจะมาจากในเรื่องของการทำงานนี่แหละแต่คุณต้องอดทน strength เนาะต้องใจเย็นนะคะแล้วก็เหมือนมีออปชันเข้ามาให้เลือกก็ยังไม่ค่อยชัดเจนว่าจะเอายังไงประมาณนี้นะคะเพราะนั้นแนะนำก็เป็นช่วงที่ลองคุยดูจะดีกว่านะคะคือถ้าจะมองจากรอบพระจันทร์เนี่ยมันเป็นภาวะที่คุณมีโอกาสได้เจอคนเข้ามาแล้วศึกษาดูใจแต่ว่าสุดท้ายมันต้องคุยให้มันชัดๆอะค่ะเพราะว่าดาวเนปจูนหรือพฤหัสมันฉากพุธอยู่บางทีอาจจะเราเข้าใจผิด
หรือว่าเขาเข้าใจถูกเนี่ยมันเข้าใจไม่ตรงกันจูนกันไม่ติดได้ก็ต้องแนะนำเนาะระวังนิดนึงนะคะตรงนี้นะโอเคขอบคุณทุกคนมากขอให้โชคดีนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ